ัส 10 Pro 5G มือถือตัวท็อปดีไซน์เท่มากแถมได้แบรนด์กล้องระดับโลกจะคุ้มค่าสมกับเป็นตัวท็อปของ OnePlus แค่ไหนตามไปดูกันค่ะเขาเปิดตัวไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วเนอะตอนนี้ใครรออยู่เขาเข้าไทยแล้วนะคะสเปคของเขาเนี่ยก็ให้มันแน่นๆเหมือนกับรุ่นท็อปรุ่นอื่นๆเลยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เจ๋งกว่าดีกว่าเดี๋ยวใหม่ไล่ให้ฟังไปทีละเรื่องค่ะต้องพูดถึงสิ่งที่ใหม่ชอบก่อนนะก็คือฝาหลังของเขาที่ให้มาเป็นกระจกแต่ว่าให้เท็กเจอร์มาเป็นแมตแมตแบบนี้ค่ะทุกอันนี้ถูกใจใหม่มากมันจับแล้วมันเพลินสบายนะเขาไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือด้วยนะใส่ที่ไม่ชอบใส่เคสเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์และถึงแม้ว่าเขาจะดูแมนแมนแบบนี้นะคะแต่เวลาฝาหลังเขากระทบกับแสงทุกคนมันจะมีความเป็นเพชรระยิบระยับอันเนี้ยสวยมากเลยมาดูฐานกล้องของเขาดีกว่าก็ออกแบบมาได้ลงตัวเลยนะจะเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใหม่รู้สึกสมมาตรนะเขาวางกล้องมาเป็นรูๆทั้งหมด4อันจะมีเลนส์ทั้งหมด3เลนส์แล้วก็จะมีแฟลชซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเชื่อมไปกับข้างๆที่เป็นขอบเครื่องแบบนี้เลยนะคะก็ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากๆเลยนะแล้วเขาก็จะมีคำว่า Hasselblad ด้วยที่ใหม่ชอบเนี่ยก็คือฐานกล้องของเขาไม่ค่อยนูนออกมาค่ะทุกคนเวลาวางเนี่ยก็ไม่ค่อยกระดกด้วยรวมๆแล้วใหม่คิดว่าเขาออกแบบมาได้เท่มากเลยนะคะยิ่งสีที่อยู่ในมือใหม่ที่ชื่อว่าสี Volcanic Black ใครเป็นสายเท่ๆน่าจะถูกใจข้างตัวเครื่องของเขานะคะรุ่นนี้เขาก็ยังให้ปุ่มเปิดปิดเสียงเปิดปิดการสั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะอันนี้ก็ตอบโจทย์จริงๆเวลาใช้งานนะคะส่วนตัวเครื่องเนี่ยเวลาจับถือก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเบาบางนะจับถนัดมือด้วยถึงแม้ว่าเขาจะให้แบตมา 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ยแต่ตัวเครื่องไม่หนาไม่หนักส่วนเรื่องจอของรุ่นนี้นะคะก็ยังออกแบบดีไซน์มาคล้ายๆเหมือนกับรุ่น OnePlus 8 OnePlus 9นะดีไซน์ก็จะเต็มจอแล้วก็จะมีความโค้งรับขอบข้างแบบนี้ค่ะไม่ลองใส่เคสแล้วตัวเครื่องก็ไม่ได้หนานะคะก็รวมๆถือว่าถือจับถนัดมือเลยค่ะแล้วกล้องหน้าก็ให้มันเป็นแบบกล้องหน้าใต้จออยู่ฝั่งซ้ายเหมือนรุ่นก่อนเลยค่ะใหม่ขอยกมา3เรื่องหลักๆแล้วกันนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือนี่เลยคำว่า Hasselblad ที่พูดไปตั้งแต่แรกนะคะเขาก็เป็นแบรนด์หรูจากสวีเดนนะถ้าเพื่อนๆเคยเห็น2รูปนี้เขาก็ถูกถ่ายโดย Hasselblad ค่ะสตอรี่เนี่ยเขาก็มีมาอย่างยาวนานก็เลยทำให้ราคาตัวกล้องของ Hasselblad จริงๆเนี่ยราคาแรงมากทุกคนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้รุ่นนี้เนี่ยเราก็จะได้อารมณ์ความรู้สึก Mood and Tone เหมือนมีกล้อง Hasselblad ในมือเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเขามีฟิลเตอร์และสำหรับฟิลเตอร์อันนี้เนี่ยที่เขาใส่มาให้เป็นมาสเตอร์ของเขาก็จะมีทั้งหมด3อันแต่ละอันเนี่ยก็จะเป็นแต่ละโทนแต่ละสไตล์เลยนะถ้าอันแรกเนี่ยก็คือ Radiance ค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกสดใสมากขึ้นยิ่งถ้าเอาไปถ่ายท้องฟ้าวันที่ท้องฟ้าเปิดๆเนี่ยน่ารักมากอันต่อมานะคะก็คือ Serenity อันนี้เนี่ยเหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลมากๆนะคะสีของเขาเนี่ยจะให้มีความเหลืองๆอมฟ้าเอาไปถ่ายภาพคนเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเหมือนฟิล์มแบบนี้เลยค่ะอีกอย่างนึงที่เขามีมาให้นะคะก็คือ Emerald ค่ะอันนี้เนี่ยมีความฟ้าๆใครเอาไปถ่ายภาพวิวน่าจะถูกใจค่ะและอีกอันที่เขามีเนี่ยก็คือ Expand Mode ค่ะทุกคนที่จะทำให้ภาพของเราเนี่ยมีมุมมองที่กว้างขึ้นที่เวลาถ่ายออกมาเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกเหมือนภาพยนตร์เลยแล้วเขาก็มีกิมมิกมาให้ด้วยนะเวลาเพื่อนๆกดถ่ายเนี่ยภาพก็จะขึ้นเป็นเนกาทีฟก่อนค่ะแล้วก็ขึ้นภาพของเรามาให้ก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกล้องฟิล์มเลยซึ่งโหมดนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้2แบบก็คือถ่ายแบบสีแล้วก็ถ่ายแบบขาวดำขึ้นชื่อว่าเป็น Hasselblad ทั้งทีนะคะเขาก็ยังใส่ลูกเล่นอื่นๆมาให้ตอนเรากดถ่ายนะก็คือตัวปุ่มชัตเตอร์ของเขาที่เป็นสีส้มแล้วก็เสียงชัตเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะโดยรวมเลยรู้สึกว่ามันทำให้เราสนุกกับการถ่ายรูปมากขึ้นค่ะทุกคนทำให้เรามีมุมมองที่แบบแตกต่างออกไปรวมไปถึงสีสันต่างๆที่แบบถ่ายปุ๊บจบหลังกล้องไม่ต้องมาแต่งต่อเลยต่อมารุ่นนี้เขาก็ตอบโจทย์สายโปรเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีทั้งโปรโหมดเวลาเพื่อนๆถ่ายรูปก็สามารถปรับค่าต่างๆได้เองไวบาลานซ์สปีดชัตเตอร์ค่า ISO ต่างๆรวมไปถึงเขาสามารถเลือกโฟกัสได้เองเหมือนกล้องโปรเลยค่ะส่วนใครที่เป็นสายวิดีโอนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มี Movie Mode มาให้เวลาเราถ่ายเนี่ยก็จะถ่ายแบบหลอกค่ะทุกคนสีจะดูเทาๆใครที่อยากจะเอาไปดึงสีต่อเพิ่มเติมเนี่ยก็ทำได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้ 4K 120เฟรมต่อวินาทีซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาสามารถถ่ายได้สูงสุด 8K แต่ว่า 8K เนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ใช้กันเนอะเอาจริงๆปกติแค่ 4K 60เฟรมเนี่ยก็ไหลลื่นหัวแตกแล้วนะคะอันนี้ให้มา120เฟรมเนี่ยใครที่อยากเอาไปทำสโลโมชันตอบโจทย์แน่นอนแต่เขาก็มีข้อสังเกตอยู่นิดหน่อยตรงที่เขาจะถ่ายได้แค่5นาทีค่ะแต่5นาทีก็ถือว่าเยอะแล้วแหละซึ่งจากการที่ใหม่ลองไปถ่ายดูนะคะถ้าเกิดว่าเปิด 4K เนี่ยความรู้สึกตอนถ่ายก็จะมีแสงวืดๆอยู่บ้างนะแต่ใหม่คิดว่าก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ยังให้แสงที่สวยอยู่ค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียส 4K นะก็เปิดแบบ 1080p แล้วก็เปิด AI ก็ช่วยได้เยอะเลยที่สำคัญทุกคนผิวสวยมากรุ่นนี้ถ่ายแล้วถูกใจค่ะเรื่องต่อมานะคะก็เป็นการถ่ายภาพแบบทั่วไปภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็ได้ความคมชัดสีสดและด้วยความที่เขาให้เซ็นเซอร์มาเป็นของ Sony นะคะก็เลยจะทำให้ความเบลอหลังของเขาเนี่ยมีความเนียนมีความสวยค่ะต่อไปมาดูเลนส์อัลตร้า
ราไวด์ดีกว่าอัลตราไวด์นะปกติก็จะไว้ถ่ายภาพกว้างนะคะซึ่งเขาก็ทำได้ดีอยู่แล้วแหละภาพไม่ได้บิดเบี้ยวนะคะแต่เขามีความพิเศษก็คือเขาสามารถถ่ายได้สูงสุดแบบ150องศาค่ะทุกคนจากการลองถ่ายของใหม่ดูนะถ้าเราเปิดแบบ150องศาก็จะถ่ายได้กว้างกว่าเดิมค่ะซึ่งปกติถ้าเราไม่เปิดโหมดเนี่ยเขาก็จะมี AI เข้ามาช่วยทำให้ภาพไม่ยืดภาพไม่บิดเบี้ยวนะแต่ถ้าเราเปิดแบบ150องศาเนี่ยก็จะคือความกว้างจากหน้าตัวเลนส์เลยค่ะมีอีกอย่างนึงเมื่อกี้ใหม่ลองเอาไปเล่นดูนะเขามีถ่ายแบบฟิชอายด้วยใครที่อยากจะหน้าเป็นเดอะด็อกค่ะหรืออยากจะถ่ายอะไรตลกตลกเขาก็มีโหมดนี้มาให้ด้วยค่ะก็มีความน่ารักอยู่นะช่วยตัดต่อแบบเป็นปากกาเดอะด็อกส่วนเรื่อง Portrait Mode นะคะรุ่นนี้ก็ถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแหละลองเอาไปถ่ายดูแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะตัดขอบได้เนียนนะแล้วก็เบลอสวยอยู่ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนตัดแปะค่ะทุกคนที่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือสกินโทนของเขาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะมีความเหลืองๆหน่อยแต่ก็ยังให้ผิวที่อมชมพูดูสุขภาพดีอยู่ค่ะแต่ถ้าถ่ายจากกล้องหลังเนี่ยความเบลอของเขาจะเป็นการเบลอเหมือนไล่ระดับค่ะทุกคนส่วนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยจะเบลอไม่ค่อยมากส่วนที่อยู่หลังหน่อยจะเบลอเยอะกว่าก็เลยทำให้ภาพเนี่ยมีความสมูทไม่เหมือนตัดแปะค่ะใครลองเอาไปถ่ายดูก็แนะนำนะว่าไม่ต้องปรับเอฟเยอะมากจับประมาณ F3 F4 กำลังสวยเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็ให้ชิปเซตตัวท็อปมานะคะ Snapdragon 8 Gen 1ให้แรมมา 12GB แล้วก็ROM 256GB ค่ะสามารถใส่ได้2ซิมนะคะเป็น 5G หมดเลยแต่ว่าจะใส่ Micro SD Card เพิ่มเติมไม่ได้นะถ้าพูดถึงประสิทธิภาพของ Snapdragon 8 Gen 1เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาแรงๆไหลๆลื่นๆอยู่แล้วนะคะงั้นเรามาดูที่การจัดการพลังงานของรุ่นนี้ดีกว่าจากการลองใช้งานของใหม่ดูเนี่ยเปิด 5G เปิด Refresh Rate แบบสุดนะคะถ้าเพื่อนๆจับมาเล่นเล่นติดต่อกันนานๆเนี่ยแบตก็ค่อนข้างที่จะไหลเร็วอยู่ค่ะลองเอาไปเล่นเกมมาให้ดูนะคะสัก 2-3 เกมเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของชิปเซตอยู่แหละเครื่องก็จะมีความอุ่นๆมีความร้อนๆอยู่บ้างนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ร้อนที่จะขนาดแบบใช้งานต่อไม่ได้นะยิ่งอากาศประเทศไทยเรานะคะร้อนขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นปกติที่เครื่องของเราจะร้อนเป็นธรรมดาค่ะแล้วถ้าถามว่าแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ที่เขาให้มาเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งวันหรือเปล่าต้องบอกนะว่าถ้าเพื่อนๆ เปิดทุกอย่างสุดแบบใหม่เนี่ยแบตก็จะมีหมดระหว่างวันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้งานแล้วก็มีการวางพักไว้บ้างเอาไปต่อ Wi-Fi บ้างนะคะแบตก็พอที่จะอยู่ได้ทั้งวันค่ะซึ่งก็แอบน่าเสียดายอยู่นะทุกคนที่ชิปเซตตัวนี้ก็ยังจัดการพลังงานได้ไม่ค่อยดีนะอาจจะต้องมีการชาร์จระหว่างวันบ้างค่ะก็แนะนำนะว่าตอนใช้งานจริงเนี่ยก็ปรับหน้าจอเป็นออโต้ก็จะช่วยได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะแต่รุ่นนี้นะคะก็ให้ชาร์จไวที่สุดตั้งแต่วันพลัสเคยให้มานะให้มาสูงถึง80วัตต์ค่ะทุกคนแล้วก็แถมมาในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะคะลองชาร์จดูแล้วนะจาก0ถึง100ใช้ระยะเวลาประมาณ30กว่านาทีก็เต็มแล้วและสายชาร์จของรุ่นนี้นะคะก็แถมมาให้นะเป็นสายชาร์จแบบ Type A to Type C ก็ให้มาเป็นสีแดงแบบนี้นะคะก็มีความเข้ากับกล่องเข้ากับความ OnePlus เข้ากับความเลข1ที่เป็นสีแดงของเขาค่ะอีก1จุดเด่นของ OnePlus เลยนะคะก็คือความเสถียรจากการใช้งานของเขาก็ยังทำได้ดีอยู่นะโดยรุ่นนี้เนี่ยก็ให้มาเป็น Oxygen OS ที่ครอบทับด้วย Android 12จากการลองเปิดใช้งานของใหม่ดูเนี่ยตัวแอปที่ติดเครื่องก็ไม่ได้เยอะไม่ได้รกจนเกินไปนะแล้วก็สามารถเข้าแอปต่างๆได้ลื่นไหลค่ะไม่ได้มีหน่วงอะไรเลยและรุ่นนี้นะคะก็ยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Android ได้ยาวๆก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะการที่เราซื้อมือถือเรือธงสักเครื่องเนี่ยถึงแม้ราคาเขาจะสูงหน่อยแต่ด้วยความที่เขาใช้ได้ยาวๆ 3-4 ปีใหม่คิดว่าคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ให้จอมาเป็น LTPO AMOLED 6.7 นิ้วความเร็วของรุ่นนี้นะคะก็ปรับได้สูงสุดถึง Full HD Plus นะคะแต่ว่าจะต้องเข้าไปตั้งค่าในตัวเครื่องก่อนนะถ้าอยากจะใช้ความละเอียดสูงสุดลองเอาไปใช้งานกลางแจ้งดูแล้วนะคะก็ถือว่ายังสามารถมองเห็นในที่ที่สว่างๆอยู่นะคะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขาก็รองรับ HDR 10 Plus ด้วยทำให้คอนเทนต์ต่างๆที่เราดูเนี่ยสีสันสดใสคมชัดแน่นอนค่ะเรื่องลำโพงของรุ่นนี้ละกันสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็ให้ลำโพงมาเป็นลำโพงคู่นะคะบนล่างแบบนี้จากการลองฟังของใหม่ดูนะเวลาเปิดเสียงเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงดังเสียงพุ่งตรงมาหาเราเลยค่ะใครที่เป็นสายดู Netflix ดูซีรีส์ดู YouTube เสพคอนเทนต์ตอบโจทย์แน่นอนค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็อยู่ที่เรื่องการจัดการพลังงานค่ะตอนใช้งานเยอะๆเนี่ยใหม่ลองเอาไปใช้งานยาวๆถือเล่นยาวๆแล้วก็เอาไปถ่ายวิดีโอยาวๆตัวเครื่องก็จะมีความร้อนๆอุ่นๆอยู่นะคะทุกคนก็ร้อนถึงขนาดที่เราไม่สามารถกดถ่ายวิดีโอต่อได้นะแต่ตัวแอปเนี่ยก็ไม่ได้เด้งไม่ได้กระตุกไม่ได้ค้างค่ะก็แนะนำว่าถ้าตัวเครื่องร้อนมากๆก็แนะนำให้วางทิ้งไว้พักเครื่องเอาไว้ก่อนค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆด้วยค่ะยังไงก็ลองเลือกดูนะสรุปแล้วรุ่นนี้เหมาะกับใครเพราะว่าให้สเปคมาจัดเต็มขนาด
านี้นะคะก็ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายถ่ายรูปก็ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเขามีลูกเล่นให้เล่นเยอะหรือใครจะเป็นสาวโซเชียลแบบใหม่นะคะชอบเล่นแอปพลิเคชันต่างก็ทำได้ดีไหลลื่นไม่มีสะดุดด้วยความที่เขาให้ชิปเซตมาแล้วนะคะก็เล่นเกมได้สนุกอยู่แล้วแหละเอาไปเปิดพับจงพับจี ROV ก็เล่นได้เพลินๆเลยค่ะอีกเรื่องนะคะก็คือคนที่อยากจะซื้อมือถือสักเครื่องใช้งานไปได้ยาวๆรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นท็อปเรือธงก็ใช้งานได้ยาวๆก็ถือว่าคุ้มแล้วก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะมาถึงราคาของรุ่นนี้นะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่ 35,990 บาทก็ถือว่าราคากลางๆนะคะไม่ได้แรงมากจนเกินไปแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อตามค่ายมือถือหรือว่าซื้อตามโปรโมชั่นต่างๆราคาก็จะลดถูกลงไปอีกค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เนี่ยเขามีของแถมด้วยนะแล้ววันที่7พฤษภาคมนี้นะคะใครว่างๆเนี่ยก็ไปร่วมสนุกร่วมกิจกรรมของเขาได้นะรุ่นรับรางวัลจาก DJI แล้วก็ Hasselblad เลยค่ะเป็นกิจกรรมเวิร์คช็อปกับช่างภาพมืออาชีพจาก Hasselblad เลยนะคะยังไงก็ลองไปติดตามลองไปดูกันได้อีกหนึ่งเรื่องละกันใครที่ซื้อมือถือมาเนี่ยก็จะเป็นกังวลเรื่องศูนย์บริการต่างๆนะคะซึ่งวันพาทุกรุ่นนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็ส่งซ่อมศูนย์ Oppo Thailand ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้นะคะชอบกันไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย